วัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เรามี17เคล็ดลับเรียนอย่างไรให้จบมาฝากกันนะครับเรียกว่าเป็น how to เรียนให้จบนั่นเองนักเรียนก็ฟังได้ผู้ปกครองก็ฟังได้นะครับนักเรียนเมื่อรู้แล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติตนนะครับให้เรียนจบอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องเสียเวลาเปล่านะครับส่วนผู้ปกครองฟังแล้วก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการดูแลบุตรหลานของท่านให้เรียนจบได้อย่างมีความสุขเช่นกันครับ wow. พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเค17เคล็ดลับข้อที่1ครับเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจให้ถามคุณครูหรือจดประเด็นเอาไว้เพื่อถามนอกเวลาก็ได้ครับข้อ2ครับทบทวนบทเรียนทำการบ้านอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบที่สำคัญคือเวลาคุณครูสอนในห้องต้องตั้งใจฟังเทคนิคที่คุณครูให้ในห้องนะครับจะช่วยให้เราอ่านหนังสือได้สบายขึ้นครับข้อ3แข่งขันกับตัวเองครับไม่แข่งกับคนอื่นจะทำให้ไม่เครียดทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำให้เต็มความสามารถของตัวเองครับข้อ4อย่ามีอคติกับวิชาที่เรียนหรือกับคุณครูที่สอนนะครับทำใจสบายๆตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆนะครับข้อ5กรณีที่ยังติดศูนย์รอมศหรือมผต้องแก้ไขให้เสร็จตามกำหนดก่อนนะครับข้อ6นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญนะครับทำสมาธิก่อนนอนก็จะดีมากจะทำให้สมองเนี่ยจดจำอะไรได้ดีขึ้นนะครับข้อที่7ต้องไม่ติดมือถือไม่ติดโทรศัพท์ไม่ติดเกมจนไม่เป็นอันเรียนไม่เป็นอันนอนอันนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับอาจจะทำให้สายตาสั้นได้ด้วยครับ oh, no. ข้อ8มีปัญหาให้รีบปรึกษาคุณครูใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช้กำลัง yes. ข้อ9เลือกทำตามตัวอย่างที่ดีคบเพื่อนที่ดีทุกที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีดังนั้นเราต้องมีหลักคิดเป็นของตัวเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราควรทำตามสิ่งที่ดีๆนะครับข้อ10รู้จักแบ่งเวลาเล่นเวลาเรียนแบ่งเวลาให้เป็นรู้รับผิดชอบหน้าที่การเรียนของตนรู้ว่าตนเองมีหน้าที่เรียนก็เรียนให้ดีที่สุดครับข้อ11เรียนไม่เก่งพฤติกรรมต้องดีหากเรียนดีแล้วต้องประพฤติดีด้วยข้อ12มีสัมมาคารวะรู้กาลเทศะรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรพูดจามีหางเสียงครับค่ะเป็นต้นนะครับข้อที่13กันแล้วนะครับเอาใจใส่ในสิ่งที่ครูอบรมสั่งสอนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนข้อ14ชำระค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเทอมและส่งคืนหนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ยืมมาจากทางโรงเรียนให้ครบให้เรียบร้อยนะครับข้อที่15หากไม่ถนัดวิชาใดหรือไม่ชอบวิชาใดให้หมั่นมาเรียนส่งงานให้ครบอย่าถอยห่างออกไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากๆข้อที่16มาถึงโรงเรียนให้รีบเข้าโรงเรียนเลิกเรียนให้รีบกลับบ้านให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักครับโดยยึดหลัก safety first ไว้ก่อนกรณีสำคัญมากครับบางคนมาถึงโรงเรียนตอนเช้าก็ยังไม่เข้าโรงเรียนนะครับบางคนอาจจะแอบไปที่อื่นไม่ถึงโรงเรียนก็มีส่วนเลิกเรียนแล้วบางคนแทนที่จะรีบกลับบ้านไปช่วยงานพ่อแม่นะครับแต่ไปมองอยู่หน้าร้านค้าตามซอยต่างๆนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายเช่นรถเฉี่ยวชนอย่างนี้ก็ได้นะครับมาถึงเคล็ดลับเรียนอย่างไรให้จบข้อที่17ข้อสุดท้ายแล้วครับข้อนี้สำคัญมากๆนะครับตั้งใจฟังนะครับนักเรียนต้องไม่เข้าไปมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับคดีร้ายแรงอันอาจเป็นเหตุทำให้เราไม่จบการศึกษาได้นะครับเหตุที่ทำให้เกิดเป็นคดีร้ายแรงเนี่ยมีทั้งหมด5ประเภทที่สำคัญนะครับที่กำหนดไว้ว่าในสถานศึกษาเนี่ยต้องไม่มีหรือปลอดจาก5สิ่งเหล่านี้นะครับข้อ1ครับยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทห้ามนำเข้ามาเสพนะครับนำเข้ามาก็ไม่ได้เอามาขายก็ไม่ได้เสพก็ไม่ได้นะครับเป็นนักเรียนมีกฎหมายคุ้มครองเยาวชนนะครับมีโทษตามกฎหมายนะครับกรณีที่2กรณีชู้สาวทุกรูปแบบครับอันนี้ยิ่งไม่น่าให้เกิดขึ้นในสถานศึกษานะครับข้อ3ครับการใช้ความรุนแรงหรือการนำอาวุธใช้อาวุธนะครับทำร้ายร่างกายคนอื่นอันนี้เข้าข่ายข้อที่3ครับข้อที่4ครับการเล่นการพนันทุกประเภทนะครับอันนี้ก็ห้ามเหมือนกันครับและข้อที่5ครับการประพฤติผิดระเบียบวินัยอื่นๆที่กำหนดไว้ในระเบียบวินัยของโรงเรียนนะครับในกฎของโรงเรียนนะครับดังนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยง5กรณีสำคัญนี้ได้นะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะจบการศึกษาอย่างมีความสุขทำความภาคภูมิใจไปยังผู้ปกครองของเราได้นะครับเอาละครับทั้งหมด17ข้อเคล็ดลับในการเรียนให้จบนะครับเป็น how to เรียนให้จบนะครับ
หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับอยากฝากไว้ครับว่าเก่งอย่างเดียวนั้นไม่ดีดีแล้วยังไม่เก่งไม่เป็นไรแต่เป็นคนดีคนเก่งแสนภูมิใจเรานั้นได้ตอบแทนพระคุณครูครับขอบคุณครับ